ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดผู้ชาครับมีคุณสมศักดิ์นนทรัตน์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมด้วยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชรัตนชัยที่จังหวัดระยองครับแล้วก็รายการมวยดีรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับมวยมันสนั่นเมืองอุทัยครับในวันอังคารที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวสนามธนาชัยครับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับรายการนี้จัดโดยสจ.เปียกอุทัยสจ.โต้งแล้วก็ทีมงานเพื่อนๆนะครับนายกวอประพลคำรอดครับ10คู่เอกครับเป็นรายการกุศลนะครับรายได้ส่วนหนึ่งครับซื้อเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลอุทัยครับขอเรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับรายการกุศลครับใครจะร่วมสมทบก็เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับวันแห่งความรักครับมอบความรักกับทุกคนครับที่ไปชมมวยที่จังหวัดอุทัยธานีครับสจ.เปี๊ยกสจ.โต้งนะครับประธานวฝากเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับแม่เสียดายบอกมิสเตอร์ป๋องช้าไปหน่อยไม่เป็นไรสจ.เปี๊ยกนะสจ.โต้งประธานวอ้าวนี่เลยครับในเรื่องน้ำใจนี่3ท่านนี่ถูกสุดๆเลยทีเดียวแล้วก็พี่อุทัยจะไปเสริมทัพด้วยนะดร. อภิชาไปด้วยนี่ณัฐพัฒน์ไปด้วยนะเสริมทัพหมดเลยทนายยุทธการบอกกันครับไปด้วยไปด้วยทีมงานเสียนาวนะครับเสียนาวเพชรยินดีครับคนทัพชุดใหญ่คู่มวยในฝันหลายๆคู่เลยครับ10คู่เอกครับน่ารักกับพรเสน่ห์สุดหล่อกับแปะยิ้มนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยกับเมฆยอดกาญจน์อยู่เปิดหัวกับโฟวีครับแล้วก็มีเพชรเจ้าพญากับสมบัติเหนือพยัคฆ์กับทางด้านของเพชรพนมเพชรพระรันชัยใส่กับเพชรโฟกัสซุปเปอร์เล็กกับเพชรทองหล่อครับเพชรสมหมายกับทางด้านของฉลามดำครับต้มยำกุ้งกับชัยโอ้โหโอ้โหต่างศึกต่างสายเลยนะครับมีเงินอย่างเดียวจัดไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนต้องมีพวกครับมีแต่พี่มีแต่น้องเหมือนที่คุณสมิงขาวบอกตลอดใช่ถูกต้องแต่ว่าเวลานี้ถ้าผมพูดอย่างนี้มันก็รู้สึกจะลำบากทำไมฮะเพราะไม่มีตังค์มีตังค์ก็จะมีเพื่อนมีพี่มีน้องเต็มครับว่ามีตังค์เข้าไปมีตังค์เข้าไปก่อนนะครับกรรมการแยกมาครับสุนทรศรีโบราครับก็สุนทรศรีโบราก็จะเป็นนำทีมนะครับในวันที่15ครับตัดสินศึกนักบินอะไหล่ยนต์ที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลด้วยนะรายการนี้เจอกันครับกลับบ้านแล้วครับผมครับเขื่องในครับตอนนี้บนเวทียังครับยังไม่ปล่อยของครับมาไทยกับต่างชาตินะครับทางด้านของจันนาก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของโทเทงนะครับโทเทงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็พ่ายให้กับทางด้านของแสนไกรไปครับมาดูผลงานของจันนาบ้างครับนี่กันนักมวยจากกัมพูชาอีกหนึ่งคนแล้วครับที่เรียกว่ามาราวีอยู่ในเมืองไทยครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับจันนากับโทเทงครับก็ต้องบอกว่าคู่กับมวยดีวิถีไทยในขณะที่ทางด้านของเพชรหัวหินไฟนี้ย้ายมาซ้อมจิตเมืองนนท์เต็มตัวแล้วนะครับเตรียมสีเสื้อเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในความดูแลของคุณสมจิตแว่นแก้วซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซอเอพาเจ้าเงาะไปเรียกว่าวันเดียวครับโด่งดังในวันลุมพินีหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาก็คุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์จากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดรวมไปถึงยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนครับโดยแพทย์ทันตสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมประสานมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland เพียวร้านเพียว Health Up Super Safe ภูมิใจไทยสบายใจ Q Herb และก็ร้านขายยาทั่วไปบนเวทีครับยกที่2คู่ที่3คู่รองของทุกท่านนะครับเพชรหัวหินกับทางด้านของจันนาต่อกัน2ปอนด์ครับ127กับ129เดี๋ยวดูนะครับว่า2ปอนด์จะมีผลหรือไม่แล้วครับถึงตัวท้าดวลชวนทะเลาะอยู่แล้วครับทางด้านของจันนามาก็เรียกว่าที่ผ่านมามาขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิเทนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับวันนี้แต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้เจอเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเจอกระดูกทั้งรุ่นเลยทีเดียวนะครับดูกันทั้งเมืองนะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านนะครับนี่อุทัยทัพอาสานี่ณัฐภัทรศรีเมียสารด้วยนะแล้วก็สมพรเก้ารัศมีโชติด้วยเอ้าก็พยายามจับครับพยายามจับพยายามตีครับเกมน่ะต้องเปิดเลยนะครับทางด้านของจันนารอช้าไม่ได้แล้วครับต้องบดเบียดเพชรหัวหินครับเพชรหัวหินนี่อาวุธเยอะนะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องครับต้องใช้ความหนักความใหญ่บดเข้าไปครับจันนาครับดูครับไล่แขนกันก่อนนะครับก่อนเข่าจะตีครับยัดซ้ายมาเจอขวาโต้พลิกมาโอ้ยแหมนัวมันไปติดเชือกซะก่อนครับนั่นแหละครับแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับทางด้านของจันนารายนี้เพชรหัวหินผลงาน3ไฟที่ผ่านมายังไม่ชนะใครวันนี้จะแจ้งเกิดผู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้หรือไม่วงในขวางหน้าเข่าซ้ายจิกเข้าไปไล่แขนครับไล่แขนครับ
ผลงานของเพชรบัวหิน3ไฟที่ผ่านมาแพ้เพชรพญาไทแล้วก็พลิกแพ้แสงเทียนครับล่าสุดพ่ายคะแนนให้กับทางด้านของพงศ์สิริในขณะที่ทางด้านของจันนาครับชนะเท้าฝั่งโขงแล้วก็มาชนะแพ้คะแนนให้กับเพชรบุรพาเดี๋ยวดูครับวันนี้หัวหนัวพัวพันกันอยู่ที่วงในครับถึงตัวตลอดแล้วครับทางด้านของจันนาแต่ว่าเนี่ยครับวงในยังตีไม่ได้ครับกรรมการแก้ออกมาขยับไปเรื่อยนะครับวันนี้อันตรายนะครับแตกเข็มละ500เลยเอาต่อยแล้วนะครับจันนาเดินมาเขาบอกมวยตีนปลายนะครับตีไม่ตีครับตีซ้ายได้เบาๆครับจันนาครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาครับจันนาเดินต่อแข้งขวาครับเพชรหัวหินนี่เตะยัดเลยครับศอกซ้ายหน้าครับโอ้เจาะลำบากอยู่ครับแต่มีวิธีครับดูว่าจันนาจะงัดกลยุทธ์ไหนมาครับตีขวาครับตีขวาไปเน็บแต่ว่าเพชรหัวหินยัดไส้เลยครับไม่เน็บครับกรรมการแยกมาสุนทรศรีบัวลาครับแกออกมากลางเวทีครั้งหนึ่งเพชรหัวหินอุ้ยแขกซ้ายหน้าครับโดนหมัดซ้ายครับต้องระวังให้ดีครับหมัดซ้ายครับอย่าลอยหน้าลอยตานะครับอย่าประมาทการอย่าตกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทางด้านของแบกน้ำนั้นโดนไปแล้วครับหมดยกพักเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับอะไรก็ยกที่3นะครับลุยหนักแล้วครับจันนาตามต่อครับแต่ว่าก่อนจบยกนี้ศึกเบิร์ธเดย์มุดครองจันนะครับในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาทะเลอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังนะครับไปดูเพชรมาวินกับทางด้านของเดชพิชัยครับแล้วก็คู่มวยดังๆครับครั้งนะครับรายการนี้ครับเบิร์ธเดย์มุดของจันนะครับไปบนเวทีเลยครับไปแดงเพชรหินนี่เหมือนจันนาเอ้าจันนาไม่เกาะด้วยแล้วต่อยต้องต่อยอย่างเดียวน้ำเงินเอ้าเนี่ยฉีดมา 200,000 เอ้าเพชรหัวเอ้าจันนาเล่นลำตัวเอ้าดักได้แม่นมากนะครับเพชรหัวหินครับสู้นะสู้แน่ครับทางด้านของจันนาครับเพียงแต่ว่าความหลากหลายครับประเภทเจ้าเล่ห์แหละครับดักจังหวะ2แล้วมีเหลี่ยมมาช่วยอีกครับทางด้านของเพชรหัวหินเหมือนพยัคฆ์ติดปีกแล้วนะครับซ้อมจากปอเพชรไข่แก้วครับตอนนี้มาอยู่จิตเมืองนนท์ครับนะครับลูกอดลูกทนจะยังอยู่ไหมครับมีไหมครับแทงเข่าซ้ายหมัดขวาครับจันนาของดีของเด็ดต้องมาครับต้องปล่อยแล้วครับทางด้านของจันนาเดี๋ยวจับตาดูที่พลังกำปั้นครับหมัดและก็ศอกทางด้านของจันนานักชกจากกัมพูชารายนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเขาเป็นเด็กดื้ออยู่แล้วนะครับดื้อดีอยู่แล้วเนี่ยครับเตะได้เตะไปอย่าให้โดนของจันนามากนะครับวงในตั้งแขนเอาไว้ศอกขวามาศอกขวาใส่เข้าไปยังมีเวลาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้จันนาสอดแขนค่อยๆสอดขึ้นไปสอดได้ไม่ได้สอดไม่ได้กรรมการแยกลุ้นกันต่อเลยครับแม่ท่านร้องต้องลุ้นหนักจันนาบุกอีกเอาต่อยแม่เพชรหินแกออกไปอย่านะท้องอย่านะต้องเล่นท้องอาทิตย์200,000 นะเสียบขวาแล้วก็เสียบซ้ายคาครับเพชรหัวหินครับจันนาครับต้องไปให้สุดป้ายครับจันนาไม่สุดไม่ได้ครับคือหมดแล้วก็ต้องยอมเขานะครับแต่เบื้องต้นนี้ต้องไปให้สุดก่อนครับเนี่ยครับไม่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดครับไปให้สุดเลยนะครับถ้าเกิดเองทีฆ่าทีแบบนี้นี่แม่จังหวะยังเป็นรองอยู่ตีไม่ตีกดแขนเอาไว้ครับจันนาตีเข่าซ้ายครับเสียงเชียร์ก็มาครับเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วอาวุธมีเสียงเฮมาครับเอาอีกแล้วครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ภายในสนามเวลานี้ครับเอาแค่ขวาหยุดจันนาได้หรือไม่ได้โดนหมัดซ้ายครับเมื่อวานนี้มีประสบการณ์มาแล้วครับจากคู่ของสักเล็กกับทางด้านของพงศ์สิริท่านรองสุขทัศน์ดีต้องบอกว่านั่งยิ้มเลยครับเอาลุยไปอย่างเดียวชันนะต่อยแม่200,000ท้องด้วยเพชรหุ่นไอ้ปลายโก่งมาตีชันนะต่อยลำตัวฟันศอกมาเพชรหุ่นเสียบขวานะคะครับแม่พูดถึงรองสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับรองผู้การแปดริ้วตอนนี้ยังไม่กินข้าวเลยนะครับมื้อเย็นก็ไม่กินมื้อเช้าก็ไม่กินครับไม่กลัวอ้วนเหรอไม่ครับยังอิ่มอยู่ครับหมดยกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาแดงเพชรหัวหินนี่แหละดูภาพช้ากันก่อนเลยทีเดียวนี่จะขึ้นยกใหม่มีอาชีพมาล้านเจ็ดนะล้านเจ็ดนะครับจันนาล้านเจ็ดแสนนะโอ้โหนี่ถ้าทำสำเร็จนะครับต้องบอกว่านี่คือสถิติใหม่นะครับ1,700,000บาทนะครับจันนาครับต้องบอกว่าดื้อแล้วครับในช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาหวาดเสียวแล้วนะครับปล่อยหมัดปล่อยศอกออกมาครับในขณะที่ทางด้านของเพชรวัวหินเนี่ยครับเตะขาแล้วก็เจอฮุกซ้ายครับสวนคืนด้วยหมัดขวาคนละ 850,000 นี่ก็กำลังสวยนะ แต่แน่นอนแหละครับนักมวยนี่ไม่มีอย่างนั้นแหละครับ
ทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์กับวิชาชีพไปต่อครับทางด้านของจันนาครับล้าน7ครับขยับเข้าไปครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยนะครับมีเวลาเหลือตั้ง2ยกนั่นนะครับอย่าให้โดนนะครับทางด้านของเพชรหัวหินจันนาครับไพ่2ใบสุดท้ายครับต้องปล่อยออกมาเลยครับทีเด็ดปัดกับซอครับอย่างอื่นเอาไว้ก่อนครับตอนนี้สุนทรศรีวราแยกออกมาทีเพชรหัวหินเอาละครับต้องต่อยด้วยความรัดกุมเช่นเดียวกันครับแล้วก็ต้องโต้ด้วยนะครับไม่โต้ก็ไม่ได้ครับอ้าวยังต่อยังจ่อไม่ลงนะครับจันนาแม่ไปดูถึงแกรัดกุมนะครับยกนี้ยก4อ้าวต้องเดินต่อล้าน7นะล้าน 700,000 นะสดๆเลยนะครับเงินสดด้วยนะครับจากแฟนมวยอาชีพด้วยเอ้าขยับเข้าไปครับเอาละครับจะปล่อยอะไรไปก่อนครับจะปล่อยศอกหรือปล่อยหมัดครับเนี่ยครับศอกซ้ายศอกขวาครับเพชรหัวหินก็พยายามไล่แขนเอาเจอศอกขวาครับศอกขวาคืนเอาศอกขวาไปเนี่ยครับพยายามสร้างสรรค์จังหวะสร้างสรรค์โอกาสครับเนี่ยครับศอกขวาครับแล้วต่อยซ้ายลำตัวเอาแทงเอาไว้ครับเพชรหัวหินครับงัดศอกครับเจอเข่าซ้ายของเพชรหัวหินครับแล้วก็แม่ตีกระตุกเหลี่ยมเล็กน้อยแล้วตีเข่าขวามากรรมการแยกออกไปอีกครั้งหนึ่งยังมีเวลาครับยังมีเวลาระยะประชิดต้องปิดช่องโหว่ให้ดีนะครับทางด้านของเพชรหัวหินค่อยๆขยับจันนาก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเร่งชุดใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีก๊อกสองก๊อกสามหรือไม่สองขวาเพชรหัวหินขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้นะครับปิดช่องไฟแต่ว่าเนี่ยครับสองขวาไปนะครับจันนาเดินเข้าไปหมัดซ้ายดวงทองตัดลำตัวโอ้โหพยายามแล้วทุกอย่างนะครับนี่แหละครับเพชรหัวหินแกเข้าใจโชคด้วยนะนี่ไม่หนีเยอะนะครับหนีทุกลูกเหมือนกันเนี่ยนี่สิโอถีบหน้าอีกทีนึงแม่ดีลาการโชคนี่ใช้ได้เลยนะครับเพชรหัวหินน้ำเงินล้านเจ็ดจะทำได้หรือเปล่านะครับจันนากรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาครับยก3นี่ก็ใส่ไปสุดป้ายครับยกนี้ก็พยายามเร่งครับพอช่วงปลายครับเรี่ยวแรงก็เริ่มร่อยหลอครับคิดได้ก็คงจะทำยากแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นต้นน้ำยก5อีกทีนึงครับตอนนี้เข้าสู่ในช่วงท้ายปลายยก4ครับเตะขวายัดเอาไว้ครับเพชรหัวหินครับขวาไปอีกทีนึงพยายามจะต่อยนะครับจันนาครับศอกขวาตามไปครับเจอยัดเข่าซ้ายศอกครับหมัดอ้าวมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับเรียวแรงพละกำลังครับต้องขึ้นมาครับท่องเอาไว้ครับล้านเจ็ดล้านเจ็ดคาถาดีเลยทีเดียวช่วงท้ายๆปลายยกครับยังมีเวลานะครับอย่าพลาดกันแล้วกันครับศอกเดียวหมัดเดียวก็เฟี้ยวได้ครับขยับเข้าไปจันนาเตะแล้วก็ดื้อเท่านั้นแหละครับแต่เพชรหัวหินดูนะครับแกไล่แขนตั้งแขนไว้ได้ดีนะครับไม่มีช่องไฟให้จันนาได้สับศอกนะครับแล้วตั้งแขนไว้อีกแล้วครับทีบถอยออกมาดักแทงแล้วก็ดันออกไปไม่แลกด้วยหมดยกที่4ชมสิ่งดีๆครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันอันนั้นจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นแหมนึกว่าอัดฉีดให้เพชรหัวหินนั่นนะครับดูนะครับแต่ละช็อตนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอัดฉีดทยอยมาเรื่อยๆครับให้กับทางด้านของจันนาแล้วครับเวลานี้เอาละครับกับ3นาทีที่เหลือยกต่อจากนี้ไปครับเอาละครับเพชรหัวหินต้องบอกว่าไม่มีช่องว่างครับโอ้โหถีบหน้าบาทาลูกพักเต็มโชว์ไปแล้วนะครับทางด้านของเพชรหัวหินเดี๋ยวดูนะครับว่ายกนี้ยกสุดท้ายครับทางด้านของจันนาจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมก่อนชมยกต่อไปศึกมวยมันสถานศรีนครครับวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยครับจัดโดยท่านนายกประเสริฐดอนไพรวันนะครับไปดูเพชรเจ็ดสีกับทางด้านของเดินชนเล็กตัดสินโดยกรรมการชุดเพชรนเรศวรครับนำทีมโดย อาจารย์น้ำเกลือมีศาสตร์ครับเอาละครับคณะผ้าป่าครับมาจากหลายทุกทิศทุกทางเลยนะครับมอบให้กับจันนาครับทำได้ไม่ได้ครับอุ้มเอาไว้กอดเอาไว้ครับทางด้านของเพชรหัวหินศอกครับเนี่ยครับไม่ศอกก็หมัดอะไรอย่างอื่นคงหวังยากอยู่ครับแทงเข่าซ้ายเบรกทางไปก่อนแต่ว่าเพชรหัวหินก็ตั้งกำแพงขวางเอาไว้อ้าวมาลุ้นกันเลยลุ้นกันทั้งเมืองเลยครับวันนี้ไม่ใช่เพิ่งมีน้องจอก็ลุ้นด้วยนะอุทัยทัพอาสานี่ดร.ช้างณัฐพัฒน์นี่ลุ้นเลยทีเดียวเอ้าลุ้นกันให้เต็มที่นั่นแหละครับพี่เต็มนะครับตัวเลขที่ชัดเจนเวลานี้โอ๊ตวัชรชัย 500,000 จิมมี่วาดี้นะครับอีก 500,000 สองเจ้าใหญ่ๆเอาหมัดซ้ายรวมทองศอกขวามาเอาละครับพยายามจะดิ้นนะครับงัดศอกขวาไปนะครับแค่ขวาขึ้นไปจันนาโดนนี่ต้องบอกว่าเยอะมากแต่ว่าไม่สะทกสะท้านแล้วครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับศอกขวาเอาละครับต้องบล็อกแขนตั้งแขนดีๆครับทางด้านของเพชรหัวหิน
โดนไม่สะทกสะท้านก็จริงครับแต่ว่าโดนบ่อยๆไม่ดีเหมือนกันนะครับน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนครับไปต่อครับจันนาถีบเอาไว้ครับเพชรหัวหินครับไม่แลกไม่ปะทะอยู่แล้วนะครับคือพยายามใช้เวลาให้มากที่สุดครับในเรื่องของการกอดครับจันนาไม่สนครับเดินชนต่อครับเดินอย่างมีความหวังครับแต่ว่าแหมเรียวแรงนี่สิครับเนี่ยฮะกำลังแขนก็ล้าๆลงไปนะครับศอกขวาไปโดนถีบหน้าอีกโอ้โหคอแทบหักแหมดูทั้งทั่วเมืองเลยชาตรีพี่น้อยนะครับอยู่เชียงใหม่นู่นสมพรแก้วรัศมีโชติเอ้าแม่บอกว่าจัดมวยและแฟนชื่นชอบอยู่ทั้งเมืองเลยนะครับมวยดูที่ไทยจิตมังนนท์นะครับอ้าวนี่นะครับดร.วิชิตอ่อนอ้อสมจิตแม่นแก้วซอเอียเมืองนนท์กรรมการสุนทรครับเรียกออกมาครับ53วินาทีสุดท้ายแขนขวาแล้วพยายามค่ะริ้วดีเหลือเกินครับวันนี้เพชรหัวหินครับเตะขวาครับจันนาก็พยายามงัดศอกขยับต่อครับน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วครับทางด้านของจันนาหมัดขวาเนี่ยครับพยายามจะเน้นเป้าใหญ่ครับเพชรหัวหินกันเขานะครับแต่ว่าตัวเองเสียหลักลื่นล้มเองนะครับลุกขึ้นมาก็เรียกว่ายังขาตายไม่ได้ต้องขยับครับออกทางซ้ายออกทางขวาบล็อกไว้ครับผลักออกไปไม่แลกด้วยถีบหน้ามาทาลูกพักอีกแล้วครับโอ้โหผลงานแบบนี้ท่านผู้ชมติดตามนะครับว่า126 127ไฟต่อไปของเพชรหัวหินนะครับสจวิชิตคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอครับจะขึ้นป้ายให้เจอกับใครครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับเอาละครับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยไพฑูรย์ทองอ่อนครับชัดชัยสอนทาและดำเกริงมีศาสตร์หันไปชูมือที่นักชกมุมแดงครับเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนจันนาชรัตนชัยกลับมาแจ้งเกิดได้แล้วครับดาวโรจน์วัย24ปีจากอำเภอเนินพระปรางจังหวัดพิษณุโลกติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด